วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงวัดหนึ่งปรากฏตามตำนานว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพระพาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ตรงนี้มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารว่าตำบลเวียงเล็กหรือเวียงเหล็กครั้งเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้วถึงพ.ศ. 1896จึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ณตำบลซึ่งพระองค์เสด็จมาตั้งมั่นอยู่แต่เดิมและพระมหากษัตริย์องค์ต่อๆมาก็คงจะได้โปรดให้สร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่างเมื่อเสียกรุงในปีพ.ศ. 2310วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นอีกวัดหนึ่งที่มิได้ถูกข้าศึกทำลายเหมือนวัดอื่นๆทุกวันนี้จึงมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย